เพื่อนๆรู้ไหมครับว่า AI นี่นะครับเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งมหันตภัยที่ใกล้ตัวพวกเราเนี่ยมากกว่าที่คิดครับจากการรายงานเนี่ยบอกว่าในปีหน้า2024นี่นะครับคนที่เป็นแรงงานหรือคนที่ทำงานนี่นะครับกว่า 90% จะต้องเกี่ยวข้องกับ AI ไม่มากก็น้อยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับวันนี้เนี่ยผมรวบรวมบทเรียนนะแนวคิดบทวิเคราะห์นะครับจากทาง KBank นะครับที่จัดให้กับสำหรับลูกค้า The Wisdom เนี่ยต้องบอกแล้วคอนเทนต์เนี่ยนะค่อนข้างพรีเมียมมากๆเป็นไงเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับผมได้มีโอกาสไปร่วมงานนะครับของทาง KBank นะฮะที่เป็นงานประจำปีที่จัดให้กับลูกค้า The Wisdom ครับมีชื่อว่า AI Ultimatum นะฮะซึ่งดร.พิพัฒน์พงษ์ โพสิทธิ์ยนนท์นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยครับได้มาให้มุมมองนะฮะเกี่ยวกับเทรนด์อนาคตการลงทุนเศรษฐกิจโลกไปทางไหนแล้วรวมถึงนะครับทิศทางการมาของ AI ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์ที่มาเปลี่ยนแปลงโลกมากแค่ไหนครับในสัมมนานี้ครับจะมี3หัวข้อที่สนใจนะครับ1ก็คือ Generative AI พลังขับเคลื่อนสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและการลงทุนซึ่งผู้บรรยายเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือพี่กระทิงครับเรื่องรวดพุ่นผลนะจากทาง KBGT ครับและหัวข้อที่2มีชื่อว่าจับตาแรงกระเพื่อมของ AI ต่อธุรกิจในอนาคตซึ่งชวนให้มีการเสวนานะครับกับกูรูด้านเทคโนโลยีแถวหน้าของเมืองไทยทั้ง3ท่านและหัวข้อสุดท้ายนะครับโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรับเมกะเทรนด์ AI ซึ่งผู้บรรยายนั้นก็คือคุณเอมมัทินานะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากทาง K Asset นั่นเองครับแล้วคีย์สปีกเกอร์วันนี้นะครับก็คือพี่กระทิงเรืองโรจน์พูนผลนั่นเองนะครับก็เป็น VC แถวหน้าของเมืองไทยนะลงทุนในสตาร์ทอัพหลายตัวนะครับเป็นผู้บริหารกองทุน500ตุ๊กๆนะครับแล้วมีสตาร์ทอัพยูนิคอร์นกว่า4ตัวแล้วก็เป็นซูนิคอร์นอีก6ตัวครับลงทุนไปแล้วกว่า16ประเทศทั่วโลกฮะอีกทั้งพี่กระทิงนะครับเป็นกรุ๊ปแชร์แมนแห่ง KBTG ครับหรือกสิกร Business Technology Group นั่นเองเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เด็ดๆของทางกสิกรไทยครับจนถึงวันนี้นะครับ KBTG เนี่ยพัฒนาแอปพลิเคชันไปแล้วมากกว่า500ตัวครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับครับใครหลายคนอาจจะมองว่าวันนี้ AI เนี่ยเป็นเหมือนแค่บัสเวิร์ดมาจริงๆจังๆหรือเปล่าจะเป็นมาเกิดเป็นฟองสบู่แล้วก็จะหายไปเหมือนที่เราเห็นในตัว Metaverse นะครับหรือในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีหรือไม่พี่คิงบอกว่าปัจจุบันนะครับอุตสาหกรรม AI เนี่ยสร้างบริษัทที่เป็นทริลเลียนดอลลาร์หรือว่ามูลค่า1ล้านล้านบาทนี่นะครับภายในเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นและนี่จะเป็นเมกะเทรนด์นะครับที่กำลังแทรกซึมเข้าไปในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับถ้าเราถึง AI จะนึกถึงตัว Nvidia นะครับที่ทำจุดราคาที่ All Time High อันใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะมองว่ามันจุดพีคแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเป็นจุดปลายน้ำแล้วหรือไม่พี่กิติบอกว่านี่เพียงแค่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับอย่างแรกนะครับเห็นได้จากบรรดาFrontier Technology ของโลกเนี่ยที่ออกมาพูดถึง AI กันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสิ่งนี้จะมา impact และเปลี่ยนแปลงโลกในข้างหน้าซึ่ง AI เนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ที่สำคัญคือทำไมมันต้องเป็นตอนนี้เวลานี้ล่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความประจวบเหมาะมากๆเลยนะครับอันดับแรกเลยคือเรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตครับที่มีความเร็วมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นล้านเท่าเลยนะครับรวมถึงกำลังการประมวลผลเนี่ยมีความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมถึง1ล้านล้านเท่าครับได้ยินไม่ผิดครับ1ล้านล้านเท่าเลยนะครับพร้อมทั้งกับเรื่องของข้อมูล data ที่มีมากมายทั่วโลกผ่าน device ต่างๆเกิดเป็น big data นะครับแล้วพอ AI เนี่ยมีข้อมูลให้บริโภคมากมายขนาดนี้ความฉลาดมันเลยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองพี่ทิงเล่าให้ฟังว่าในก่อนปี2000นี่นะครับกว่าที่ AI จะเรียนรู้ภาษาเขียนหรือภาษาพูดได้นี่นะครับต้องใช้เวลาเป็น10ปีเลย AI เนี่ยเริ่มจะมีความสามารถที่เท่าเทียมกับมนุษย์ใน2ตัวนี้นะครับก็ราวปี2015-2016แล้วนะครับแต่ไม่นานมานี้ครับ AI เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่3ปีนี่นะครับก็เริ่มที่จะอ่านออกได้แล้วและเพียงแค่2ปีเท่านั้นครับก็เข้าใจภาษามนุษย์เป็นที่เรียบร้อยครับอีกทั้งความฉลาดของเขาเนี่ยยังมีบางส่วนที่เหนือมนุษย์ไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะทั้งตัวเลขของงานวิจัยเกี่ยวกับ Machine Learning นี่ครับเป็นการเติบโตแบบเป็น Exponential เลยคือแบบเป็นเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้จะเห็นภาพว่า AI เนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับมันเพิ่งแต่จุดที่เหนือมนุษย์ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ต่อจากนี้แหละค่อนข้างน่าสนุกนะครับต้นทุนในการประมวลผลหรือต้นทุนในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับราคาการเก็บ data เนี่ยนะฮะลดไปถึงกว่า1ล้านเท่าและความเร็วยิ่งมากขึ้นถึง1ล้านล้านเท่าด้วยนะครับหากพูดถึงในอดีตนะครับการที่โลกจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเนี่ยเราก็ผ่านช่วงเวลาสำคัญเช่นเดียวกันเช่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่จะใช้คนใช้มือทำงานนะครับก็กลายเป็นอุตสาหกรรมนะ2ครับก็คือปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็คือตัวของอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับกล่าวคือเมื่อก่อนเนี่ยครับอุตสาหกรรมเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแรงงานนะครับแต่นี้ AI จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพนักงานออฟฟิศหรือว่าไวท์คอลล่านั่นเองเช่นทั้งสายการเงินสายบัญชีสายกฎหมายคอลเซ็นเตอร์สตรีทการต่างๆนานาหรือคอนซัลท์หรือคำนวณต่างๆครับและปัจจุบันนี้นะครับเงินเดือนเนี่ยนะ 53% ของทั้งโลกเนี่ยครับอยู่ในส่วนตรงนี้ครับพนักงานออฟฟิศไวท์คอลล่านั่นเองครับ
เราเปรียบในอดีตนะครับว่าการที่มาของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เครื่องจักรเนี่ยมันทดแทนคนที่ไปทำงานแรงงานได้มหาศาลครับแกมาเคยอ่านอย่างนี้จะทดแทนกำลังการสร้างเซอร์วิสบริการของฝั่งคนที่เป็นไวท์คอลเลอร์หรือออฟฟิศเนี่ยได้มากมายมหาศาลก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายซัลลี่ทั้งหมดเลยครับแต่นั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่า AI จะมาทดแทนผู้คนหรอกนะครับพี่กทิงได้บอกเอาไว้ว่า AI จะไม่ได้มาทดแทนหรือมาแย่งงานของคนครับแต่ครับแต่คนที่ใช้ AI ต่างหากจะมาแย่งงานบุคคลที่ไม่ใช้ AI ครับก็คือวันนี้เนี่ย AI เป็นเหมือนโคไพลอตนะครับเป็นผู้ช่วยเพิ่มความสามารถครับทำให้เกิดโซโลเพรเนอร์นะครับหรือว่านักธุรกิจคนเดียวนี่นะสร้างเงินกว่า 450,000 เหรียญนะครับต่อ1ปีนะโดยที่ไม่ได้มีพนักงานแม้แต่คนเดียวเลยมีแค่ตัวเขากับมี AI เท่านั้นครับมากไปกว่านั้นครับ AI จะไม่ใช่ทำงานโดดๆอย่างเดียวก็ด้วยนะครับจะมีคำพูดที่ว่าเป็น AI agent ครับก็คือถ้าจำลอง AI เนี่ยเป็น1ในบุคคลนะครับก็มีบุคลิกมีแนวคิดมีทีสิทธิ์มุมมองของตัวเองครับแต่ AI agent คือมันมี AI แบบเนี้ยหลายตัวแล้วมีทีสิทธิ์ความคิดคนละแบบกันแต่ทำงานร่วมกันได้มีการส่งข้อมูลกันเองนะครับรวมถึงมีการที่ดิสคัสกันเองด้วยซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำงานกับ AI หลายตัวแบบประชุมกันประชุมกับ AI หลายๆทีมแล้วกันเบรนสตอร์มกันด้วยซ้ำครับปัจจุบันนะครับเขาได้มีการทดลองนะก็คือสร้างทีมจาก AI บอทนะครับในการเขียนโปรแกรมครับใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นนะครับจากเดิมใช้เวลาไปกว่า4อาทิตย์ครับแปลว่า AI เนี่ยเริ่มทำงานเป็นทีมได้แล้วนะครับมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับว่า AI เนี่ยมันเพิ่ม productivity ได้เยอะมากมายจริงๆจากที่เคยใช้เวลาเยอะจากที่เคยต้องจ้างคนแพงๆเนี่ยนะครับใช้น้อยลงถูกลงแต่คำถามคือ AI จะมาแทนผู้คนจริงๆหรือไม่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตของตลาดแรงงานเนี่ยมันก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะวิ่งหางานแล้วก็อยากทำงานนะครับในอเมริกามีแกปตรงนี้เกิดขึ้นแล้วมีงานหลายงานที่คนเนี่ยไม่อยากจะทำนะครับอย่างเช่นงานที่มันสกปรกเลอะเทอะหรือมีความเสี่ยงอันตรายต่างๆนานาคนมีการเลือกงานที่จะทำมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าให้ทำงานที่แบบพวกเขาไม่อยากทำเนี่ยต้องเพิ่มค่าแรงให้สูงทำให้ต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันมากขึ้นด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนะครับแต่ก็มีบรรดาบริษัทเนี่ยยอมจ่ายเงินนะเพื่อจะเอาระบบนะครับหรือว่า AI เนี่ยเข้ามาใช้งานครับเพื่อลดต้นทุนด้านพนักงานที่หาคนได้ยากเหลือเกินถ้าอุตสาหกรรม AI เนี่ยมันจะแตกต่างจากที่อื่นครับคือมันเริ่มที่จะมี revenue เข้ามาแล้วก็เริ่มทำเงินทำกำไรได้จริงๆครับแล้วคนก็ยอมจ่ายด้วยนะเทียบกับพวกอย่างเช่น Metaverse นะครับหรือว่าในอุตสาหกรรมที่มันเป็น buzzword ใหม่ๆเนี่ยหลายๆตัวอาจจะเป็นอยู่ในช่วงเก็งกำไรนะครับยังใช้งานไม่ได้ยังไม่มีคนจ่ายตังค์ซื้อจริงๆแต่อันนี้ไม่ใช่ครับคนยอมจ่ายจริงๆแล้วเพื่อเพิ่ม profit ของเขาครับซึ่งนี่ผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าใครหลายคนเคยใช้ ChatGPT หรือใช้ AI ในการช่วยทำงานเนี่ยคุณจะเลิกใช้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะซึ่งพี่กระทิงเนี่ยได้เล่าถึงอาจารย์ของพี่กระทิงด้วยนะครับชื่อคุณแอนดูอึ้งแอนดูอึ้งเนี่ยติดอันดับผู้มีอิทธิพลท็อป100ของ AI โลกนะฮะสำหรับใครที่มองว่า AI จะเป็นโอกาสของตัวใหญ่ยักษ์ใหญ่อย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณแอนดูอึ้งเนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสอีกเยอะครับให้เปรียบเสมือนแบบว่ากราฟลองเทลตรงนี้ฮะคือปัญหาใหญ่ๆนะครับที่เม็ดเงินเยอะๆเนี่ยพวกคอร์เปอเรทใหญ่ๆเนี่ยต่างที่จะจ้องตาเป็นมันครับแต่ว่ามันมีปัญหาที่เยอะแยะมากมายครับที่เป็นเหมือนแบบว่าเงินไม่เยอะเท่านั้นเนี่ยนะฮะแล้วเป็นนิชมาร์เก็ตประมาณนึงตรงนี้เนี่ยรายใหญ่เนี่ยไม่เข้าไปเล่นครับได้แก่อะไรบ้างครับยกตัวอย่างก็คือเรื่องของการขนส่งทางเรือฮะขนส่งทางเรือเนี่ยต้นทุนมหาศาลหาคนเนี่ยก็ยากนะครับใครจะอยากล่องเรือไปทั่วแปซิฟิก6เดือนกลับบ้านทีนึงนั้นต้นทุนคนเรือเนี่ยนะครับราคาสูงมากๆยันการกำหนดเส้นทางกำหนดรูทของเรือเนี่ยการทำระบบขนส่งหรือสต็อกเนี่ยมันใช้ AI ทั้งนั้นเพื่อลดต้นทุนทั้งหมดนะครับและมีอุตสาหกรรมที่มากมายที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่พอนะเป็นกำดั้งเดิมเนี่ยก็เป็นโอกาสที่พื้นที่นี้ที่รายใหญ่ไม่เข้าไปเล่นครับแต่ไงก็แต่เนี่ยต้องให้ AI เนี่ยเจ๋งมากแค่ไหนแต่ทุกอย่างมันก็มีต้นทุนนะครับไม่ได้มาฟรีๆนะต้นทุนหลักๆของ AI เนี่ยก็คือเรื่องของกำลังการประมวลผลนะครับแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลนั่นเองอย่างเช่นตัว GPT-4 เนี่ยนะครับเขาใช้ต้นทุนมากกว่าแพงกว่าตัว ChatGPT เนี่ยถึง60เท่าเลยนะครับถ้าตรงนี้ก็เกิดโอกาสในการลงทุนในมิติอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับ AI เช่นเดียวกันนะครับเช่น data center เช่นพวกธุรกิจเกี่ยวกับ cloud ยิ่งข้อมูลมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทำ data storage ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งอัตราเร่งของ AI เนี่ยเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนเนี่ยเริ่มที่จะเกี่ยงงานไม่อยากจะทำงานที่ไม่อยากทำกันมากขึ้นแล้วอุตสาหกรรมบางส่วนเนี่ยหาคนงานยากมากๆนะให้ AI หรือหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนที่นั่นเองครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับเราเห็นแต่ประเทศไทยหรือญี่ปุ่นถูกมั้ยฮะแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นในทั่วโลกครับคนที่สูงอายุจะมีมากขึ้นทั่วโลกและเป็นประชากรหลักของโลกด้วยซ้ำผู้ที่มีอายุเกิน65ปีนะครับจะมีการเติบโตขึ้นจาก40ล้านคนเนี่ยไปถึง55ล้านคนนะครับใช้เวลาเพียงแค่10ปีเท่านั้น
และอนาคตนะครับจะแตะไปถึง 94.7 ล้านคนในปี2060ครับเห็นว่าการเติบโตของผู้สูงอายุเนี่ยก้าวกระโดดจริงๆนะครับคำถามคือพอผู้สูงอายุเยอะก็ต้องมีคนที่ดูแลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนั่น AI กับโรบอทจะเข้ามาทดแทนชดเชยแรงงานด้านการตรงนี้ครับแต่จากประโยชน์ของ AI ที่มีมากมายแล้วนะครับความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีเหมือนกันท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่า AI เป็นเสมือนเครื่องมือที่สำคัญครับถ้ามันอยู่ในมือคนดีเนี่ยนะฮะมันก็จะทำสิ่งที่ดีงอกเงยต้นทุนก็ลดไปอย่างมากมายถูกไหมครับแต่ถ้ามันเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในมือคนที่ไม่ดีล่ะเข้าอยู่ในมือของโจรล่ะมันก็เป็นเครื่องมือทำให้เกิดการโจรกรรมทำความเสียหายหรือว่าขโมยเงินจากคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับมีคำกล่าวที่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยรหัสผ่านพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยนะครับมีตัวเลขต่ำกว่า8ดิจิตนะครับAI เนี่ยสามารถจะแฮ็กคุณได้แล้วนะครับแต่เนี่ยความเสี่ยงของ AI เนี่ยนะครับมันต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยด้าน Cyber Security ด้วยต้องมี AI ที่ทำมาเพื่อปกป้องผู้คนนะครับขนานกับ AI ที่มาช่วยสร้าง Productivity นั่นเองและหัวข้อสุดท้ายนะครับจากทาง K Asset ได้มาบรรยายในหัวข้อที่ว่าโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรับ Megatrend AI คุณเอมาที่นานเนี่ยครับได้บอกไว้ว่าตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดอื่นนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาดังนั้นพอ AI เข้ามาอีกเนี่ยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกายิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีกครับและในมุมของการลงทุนนะครับทาง K Asset เนี่ยแนะนำว่าควรมี AI อยู่ในพอร์ตฟิโอนะในสัดส่วนประมาณ 5-10% ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกองทุน G Tech ครับหรือว่ากองทุนเปิด K Global Technology นะครับโดยกองหุ้นกองนี้นะครับเน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกและก็หุ้นเติบโตสูงได้แก่พวก Apple, Alphabet, Microsoft โดยให้น้ำหนักนะครับในการลงทุนในกลุ่มหุ้นของสหรัฐอเมริกานั่นเองโดยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับสุดท้ายอย่าทิ้งเอาไว้นะครับว่า AI ไม่ได้มาทดแทนผู้คนนะครับแต่นะครับคนที่ใช้ AI จะมาทดแทนผู้คนนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครไม่ใช้ AI เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะตกรถอย่างเดียวนะครับแต่คุณจะถูกคุกคามด้วยซ้ำนะครับและนี่คือบทสรุปนะครับของทาง The Wisdom นะที่เป็นงานประจำปีเรื่อง AIเอาทีมาทำครับก็ขอบคุณทาง K-Bank นะครับที่เชิญผมไปบอกเลยว่างานเนี่ยจัดดีมากนะฮะรวมถึงสปีกเกอร์ความรู้เนี่ยเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวถ้าวันหน้านะครับ K-Bank The Wisdom เนี่ยมีการจัดงานอีเวนต์ความรู้อะไรใหม่ๆผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนได้ฟังจนจบนะถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามช่องคิม Property ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสุดท้ายครับทีนั้นกว่าก็เลยก่อนครับ